สบายดีตอนเศร้าท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเศร้าอรุณวันใหม่จากห้องข่าวโทรภาพแห่งสัตว์เราข่าวเศร้าอรุณวันใหม่ในมื้อนี้เป็นมื้อขึ้น13ค่ําเดือน8ลาวพ.ศ. 2567กงกับวันพฤหัสบดี18กรกฎาคม2024นําเสนอข่าวเศร้าในมื้อนี้ดองวิเศษมิตรยพรพร้อมด้วยข้าพเจ้าเจนนี่ศรีวิไลและในข่าวเศร้าของพวกเราในมื้อนี้ก็มีหลากหลายข่าวที่สําคัญมานําเสนอต่อประธานบ่ว่าจะเป็นข่าวภายในข่าวต่างประเทศพร้อมด้วยข่าวกีฬามานําเสนอและทับอิดนี่มาติดตามที่ผลสำเร็จหรือว่าพิธีปิดกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2024พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในทั่วประเทศบรรดาท่านผู้ชมท่านบัวคงนามวงศ์รัฐมนตรีหัวหน้าห้องประกันสำนักงานนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผลของกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2024ที่ได้ดำเนินมาแต่วันที่15-17กรกฎาคม2024ตลอด2วันครึ่งของการดำเนินกองประชุมบรรดาสมาชิกรัฐบาลเจ้าแขวงและเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์และบรรดาองค์การจัดตั้งภาครัฐได้ค้นคั่วและประกอบคำเห็น3วาระที่สำคัญคือเห็นดีด้านหลักการหับพ้องเอาบรรดาโปสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเปียกงานตัวจริงในระยะ6เดือนต้นปีและแผนจุดซุ่ม6เดือนท้ายปี2024ของรัฐบาลเซ็นเบี้ยงานแผนการและการลงทุนแผนงบประมาณแผนเงินตาการพัฒนาเหตุธาตุการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยได้ซีน้ำประดาคะแนนการและท้องถิ่นเกี่ยวข้องสืบต่อยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาประจำปี2024ที่สภาแห่งชาติได้มีมติรับรองให้เป็นรูปธรรมและประสบผลสำเร็จหลายขึ้นซุ่มใส่แก้ไขบรรดาจุดอ่อนข้อคงค้างและอุปสรรคต่างๆที่เป็นสิ่งอุดตันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศและในขงเขตที่ตนรับผิดชอบเพื่อรับประกันเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักแน่นสังคมมีความสงบปลอดภัยและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจมีการขยายตัวและมั่นเที่ยงบ่ให้ตกเข้าในสภาพปิกิดหีบฮ้อนแก้ไขความบ่อบางทางด้านเศรษฐกิจมหาภาคให้กลับเข้าสู่สภาพปกติโดยไวให้พร้อมกันนำเอาเนื้อในจิตใจทิศซีน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศต่อกองประชุมครั้งนี้ไปจะตั้งพันขยายสู่เวียกงานตัวจริงอย่างแข็งแรงเลือกเซิงและปรากฏผลเป็นรูปธรรมตัวจริงพร้อมทั้งมอบความรับผิดชอบให้ประดากระทรวงองค์การขั้นส่วนกลางและองค์การปกครองท้องถิ่นอย่างจะแจ้งเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่ทุกภาคส่วนนำไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนให้เกิดมากผลและบุกทะลุในการแก้ไขปัญหาตัวจริงกองประชุมครั้งนี้สหายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศได้ให้ทิศซีน้ำสมาชิกรัฐบาลบรรดาเจ้าแขวงและเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ในการยกสูงความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เข่งห้อนของเศรษฐกิจและปัญหาอื่นๆให้มีประสิทธิผลเพื่อเห็นให้ทิศทางวิกฤตจุดซุ้มก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาติดพันกับการปฏิบัติสร้างวาระแห่งชาติโดยเฉพาะเป็นการแก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงินตามคำเห็นสีนำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวแต่มือเปิดกองประชุมเฮาเป็นรูปธรรมกองประชุมได้เรียกร้องมายังบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านเจ้าแขวงและท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์นำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวหั้นเป็นแผนปฏิบัติอันละเอียดมีคาดหมายชัดเจนมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งและบุคคลอยู่แต่ละการจัดตั้งทุกขั้นในแต่ละระยะให้จัดแจงทางสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงของแต่ละบอนในการจัดตั้งปฏิบัติแต่ละเวียกให้แทดเหมาะกับตัวจริงและได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวพร้อมกันนั้นก็ต้องยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติให้สูงกว่าเก่าแท้การเฮ็ดเวียกให้วางคาดหมายกำหนดเวลาเฮ็ดสำเร็จและเวลารายงานความคืบหน้าเป็นแต่ละระยะทั้งให้มีกลไกติดตามกฎกาอย่างเป็นปกติเพื่อเฮ็ดให้ทิศทางเปียกยุสุ่มก็คือการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตาติดพันกับการปฏิบัติ2วาระแห่งชาติโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเข่งห้อนทางด้านเศรษฐกิจการเงิน
ตามคำเห็นซี่น้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นผู้ประทับกองประชุมได้เฮียกห้องมายังประธานสมาชิกรัฐบาลประธานเจ้าแขวงและท่านเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์นำเอาเนื้อในที่ใจดังกล่าวหั่นเป็นแผนปฏิบัติละเอียดมีคาดหมายชัดเจนมีการแบ่งความรับผิดชอบให้การจัดตั้งและบุคคลอยู่แต่ละคันในแต่ละระยะให้จะแจ้งทั้งสอดคล้องกับเงื่อนไขสภาพความเป็นจริงของแต่ละบอนแต่ละเวียกให้ได้รับผลสำเร็จเป็นก้าวพร้อมกันนั้นก็ต้องยกสูงความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติให้สูงกว่าเก่าแท้การเฮ็ดเวียกให้บางคาดหมายกำหนดเวลาเฮ็ดสำเร็จและเวลารายงานความคืบหน้าเป็นแต่ละระยะทั้งให้มีกลไกติดตามกฎกาอย่างเป็นปกติกองประชุมรัฐบาลเปิดกว้างครั้งที่1ปี2024ไข่ขึ้นตอนเช้าวันที่15และปิดลงในตอนเช้าวันที่17กรกฎาคม2024ที่หอประชุมแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของท่านสอนไสศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีมีประธานหองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งภาครัฐเทียบเท่ากระทรวงส่วนกลางในลาวสังสาสน์องค์การนิติบัญญัติองค์การตุลาการสหพันธ์นักขบเก่าแห่งชาติลาวพนักงานอ้อมข้างองค์การอัยการประชาชนสูงสุดวันคืนมูลเสื้อวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ115ปีและวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพการร่วมมือครบรอบ47ปีและวันสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตลาวเวียดนามครบรอบ62ปีท่านไซสนาโคตรภูธรหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนสูงสุดได้ยกให้เห็นถึงมูลเสื้อผลงานการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์ปัญญาชนที่ยิ่งใหญ่เป็นเสื้อเจ้าผู้หนึ่งที่มีน้ำใจหักซาดอันดุดดื่มมีจิตใจต่อสู้ที่อาจหารกล้าแก่นและน้ำใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านเป็นผู้นำที่แสนเคารพของคนลาวบรรดาเผ่าทุกสั้นคนและเป็นหนึ่งในบรรดาการนำของพรรครัฐที่ได้สร้างผลงานในภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยประเทศชาติก็คือการปฏิบัติ2นาทียุทธศาสตร์การปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในถูกระยะการปฏิวัติประธานสุพรรณวงศ์เป็นผู้หนึ่งในบรรดาการน้ำสูงสุดได้สุ่มสติปัญญาและเหงื่อแห้งของตนเพื่อที่นำนำพาขบวนการปฏิวัติลาวเป็นบุคคลสำคัญในการเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงชนทางชาติตีต้านถูกกลอุบายของศัตรูญาติเอาศาสนาอันยิ่งใหญ่มาให้ประเทศชาติท่านเป็นผู้นำที่มีความตื่นตัวเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนลาวบรรดาเผ่าทั้งเป็นแก่นสารและใจกลางเต้าโหมความสามัคคีประชาชนลาวบรรดาเผ่าและอื่นจากผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพหักของปวงชนลาวทั้งชาติเพื่อเป็นการยกสูงสติปัญญาตื่นตัวเป็นเจ้าการเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีบรรดาเผ่าหักชาติหักระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างความสามัคคีปองดองมีสติระวังตัวที่คนรุ่นเกิดใหม่ใหญ่ลุนควรเอาเป็นแบบอย่างในการศึกษาหำเฮียนเอาคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติอันล้ำค่าโดยเฉพาะกับแมนจิตใจหักชาติอันสูงส่งได้มีพิธีลงนามสัญญาความมือโครงการกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างประจำปี2024จำนวน10โครงการรวมมูลค่าเกือบ2ล้าน7แสนดอลลาร์สหรัฐต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลงนามสัญญาหัวมือโครงการช่วยเหลือภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างโดยท่านท้องพันสวรรค์เพชรของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและต่างหน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยท่านนางฝั่งหงเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำลาวมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการต่างประเทศคะแนนการที่ได้รับโครงการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวในครั้งนี้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานจากการลงนามในครั้งนี้เฮ็ดให้ปี2024สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับอนุมัติโครงการช่วยเหลือภายใต้กองทุนพิเศษ10โครงการมูลค่าเกือบ2ล้าน7แสนดอลลาร์สหรัฐประกอบมีโครงการช่วยเหลือให้แก่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นซึ่งความเอาคงเขตกสิกรรมสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองทรัพยากรน้ำสาธารณสุขการค้าสร้างความสามารถในการผลิตอุตสาหกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการที่ได้รับการช่วยเหลืองวดใหม่ในปี2024นี้จะสามารถประกอบส่วนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในภาคพื้นแม่น้ำคงได้อย่างปรากฏผลเป็นจริงและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมทั้งเป็นการทัดแน่นสายพัวพันการหัวมือในขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำลันสร้างนับมือนับแน่นแฟ้นขึ้นเป็นเก้าเก้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับทั้งหมด80โครงการ
มูลค่า20ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐแม้ได้รับมากผลเป็นอย่างดีขอบการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำลันซางได้ถูกสั่งตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่23มีนาคม2016โดยมีความหมายมั่นร่วมกันของบรรดาประเทศสมาชิกเพื่อสร้างประชาคมแห่งสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขในอนาคตร่วมกันโดยมีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกัมพูชาเมียนมาไทยเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ามกลางสภาพการของโลกที่ยังสืบต่อประสนะหันเปลี่ยนและสิ่งท้าทายนานาประการข้อการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำลันซางได้สืบต่อเป็นไปที่หัวมือทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่สำคัญเพื่อเหตุนั้นที่สำคัญเพื่อหัดแน่นการหัวมือหลายฝ่ายสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อการหัวมือที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมทั้งร่วมกันแก้ไขสิ่งท้าทายต่างๆของภาคพื้นซึ่งได้ประกอบส่วนสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนขอริเริ่ม1แล้ว1เส้นทางการหัวมือใต้และเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงฮอดปี2030ขององค์การสหประชาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2016ก็ได้ประกาศสั่งตั้งกองทุนพิเศษแม่น้ำของแม่น้ำลันซางและได้เริ่มจัดตั้งปฏิบัติในปี2017โดยมีเป้าหมายจัดตั้งพันธุ์ขยายเจตนารมณ์และความหมายมั่นของบรรดาประเทศแม่น้ำของแม่น้ำลันซางให้ปรากฏผลเป็นจริงในระยะที่ผ่านมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหรัฐอเมริกามีความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมของคนพิการในโครงการโอกาสระยะที่2พิธีลงนามอย่างเป็นทางการในบทบันทึกความเข้าใจจัดขึ้นในวันที่18กรกฎาคม2024ที่นครหลวงเวียงจันทน์ระหว่างดร.คำใสเดชลือซาหัวหน้ากรมปิดปัวและฟื้นฟูหน้าที่การกระทรวงสาธารณสุขและท่านนางลิเบก้าเดรีหัวหน้าองค์การเวิร์คหัวหน้าองค์การ Work Education ประจำลาวเข้าร่วมเป็นสักขีพยานของทานลีเปาย่างรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทานนางเฮกเตอร์วาเรียอาวาเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวและทานเดวิดสินตศาสตร์หักษาการหัวหน้าองค์การสาธารณสุขและปกครององค์การยูเซตลงนามในครั้งนี้เป็นบัตรก้าวสำคัญต่อกับการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และการมีส่วนร่วมของคนที่มีความพิการอยู่แล้วองค์การพัฒนาสากลประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า USAID มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนทุน15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการโอกาสระยะที่2ซึ่งในจำนวนดังกล่าวประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐจะนำใช้สำหรับการจัดตั้งปฏิบัติ2โครงการอยู่แล้วโครงการระยะที่2จะเริ่มแต่ปี2024หา2027โดยเน้นใช้ปรับปรุงความสามารถในการกุ้มตนเองและการบริการด้านการแพทย์ฟื้นฟูหน้าที่การให้กับคนที่มีความพิการอยู่ในลาวให้เข้าถึงการบริการทั้งสังคมต่างๆอย่างเท่าเทียมโครงการดังกล่าวนี้แม้นสืบต่อเพิ่มเติมให้กับโครงการโอกาสระยะ1ที่ได้จัดตั้งปฏิบัติมาแต่ปี2017หา2023ด้วยทุนช่วยเหลือ15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อการริเริ่มปฏิบัติโครงการระยะที่2หอสมุดแห่งชาติได้รับการพัฒนาก้าวไปสู่หอสมุดที่ทันสมัยเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาปัญญาชนนักคนขั้วพนักงานวิชาการพ่อแม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการพิธีเซ็นสัญญาหัวมือพัฒนาหอสมุดแห่งชาติระวังหอสมุดแห่งชาติกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและบริษัทฟ้าใสการค้าและบริการจำกัดผู้เดียวจัดขึ้นในวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอสมุดแห่งชาติระวังทานสำรานหลวงอภัยอำด้วยการหอสมุดแห่งชาติและทานนางมณีคำไข่คำปิทุนผู้อำนวยการบริษัทฟ้าใสการค้าและบริการจำกัดผู้เดียวโดยการเข้าร่วมของทานบัญชีกว่ามั่วหอรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวมีบรรดาแขกถึกเซินและองค์การจะตั้งที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายตามสัญญาการหัวมือพัฒนาหอสมุดแห่งชาติในครั้งนี้บริษัทฟ้าใสการค้าและบริการจำกัดผู้เดียวจะได้ปรับปรุงสถานที่รอบนอกของตึกอาคารหอสมุดแห่งชาติให้มีความสวยงามโดยเฉพาะการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยการปรับปรุงและซ่อมแปลงภายในตึกอาคารชั้น1ซึ่งก็มีห้องอ่านสำหรับเด็กน้อยห้องคอมพิวเตอร์ห้องโถงและห้องน้ำก็สร้างอาคารห้านอาหารห้านกาแฟและห้องครัวสำหรับบริการทั่วปวงชนก็สร้างอาคารวางแสดงผ้าไหมวางแสดงเครื่องฮีรานึกอุปกรณ์การเรียนและของเล่นสำหรับเด็กน้อยก
็สร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะอยู่ข้างอยู่ทางข้างตึกอาคารของหอสมุดแห่งชาติและก็ได้ตบแต่งส่วนโดยการปลูกดอกไม้ปลูกหญ้าใส่บริเวณส่วนทางด้านหน้าและข้างตึกอาคารหอสมุดแห่งชาติเพื่อจัดสรรให้มีเขตสีเขียวเนื้อที่ปรับปรุงประมาณ 55,000 ตารางเมตรจะใช้ทุนทั้งหมด5ตึกกีบระยะเวลาของสัญญาหัวมือแม่น20ปีเริ่มแต่มือเซ็นสัญญาเป็นต้นไปและนี่ก็เป็นการหัวมือพัฒนายกระดับหอสมุดแห่งชาติให้มีคุณภาพด้านการบริการมีความหลากหลายทางด้านข้อมูลข่าวสารมีความสะดวกสบายความสวยงามและทันสมัยในการนำใช้เทคโนโลยีการสร้างบุคลากรการประกอบเครื่องมือหับใส้ในการคุ้มครองเก็บกำฮีบโฮมสื่อความรู้เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารให้แก่คนทางภายในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนธรรมการอ่านปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กน้อยและผู้ใหญ่นักเรียนนักศึกษาปัญญาชนในการค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเปิดกว้างพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงตามแผนพัฒนาของเพียงการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวปี2024ทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งมากมายหลายกว่า 100,000 ต้นเพื่อเพิ่มขึ้นแม้นประมาณ120,000เมื่อเทียบใส่ปี2023กลายเป็นแห่งยุ่งสำคัญในการขนส่งหมากไม้ของอาเซียนเข้าตลาดจีนระบบขนส่งทางรางที่มีความสะดวกสามารถขนส่งได้ในปริมาณหลายมีความปลอดภัยหักษาได้เวลาในการขนส่งที่แน่นอนกลายเป็นทางเลือกในการขนส่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่ส่งออกตลาดจีนหนึ่งในนั้นแมนหมักไม้สดที่ขนส่งจากไทยผ่านทางรถไฟลาวจีนใช้เวลาเพียง29ชั่วโมงในการไปฮอดพื้นที่ขนส่งในเมืองคุนหมิงเมืองเอกของแขวงยุนนานอีกหนึ่งความได้เปรียบนั่นก็คือมาตรการเก็บภาษีที่คล่องแคล่วหมักไม้เขตฮอดจากอาซีใต้และอาซีตะวันออกเฉียงใต้ได้ถูกขนส่งไปจีนอย่างหลวงหลายโดยทางรถไฟสายนี้เฮ็ดให้ปี2024ทางรถไฟลาวจีนได้ขนส่งหมักไม้หลายกว่า 100,000 ต้นเพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 เมื่อเทียบใส่ปี2023กลายเป็นแห่งยุ่งสำคัญในการขนส่งหมากไม้ของอาเซียนเข้าตลาดจีนปัจจุบันด่านภาษีขาเข้าขาออกของทางรถไฟได้ลดขั้นตอนต่างๆลงบ่ให้เกิน5ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งผักและหมากไม้ดอกไม้และสินค้าอื่นที่ต้องการขนส่งด่วนโครงการทางรถไฟลาวจีนเป็นโครงการที่สำคัญของการร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวจีนที่เชื่อมโยงระบบการขนส่งตามทิศ1แล้ว1แนวทาง1เส้นทางคุณภาพสูงความยาวหลายกว่าแม่น 1,000 กิโลเมตรเสื่อมต่อคุ้นหมิงของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวท่านผู้ชมที่เคารพรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายพื้นฐานในการพันขยายเป็นกฎหมายในขงเขตต่างๆเพื่อคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศด้วยกฎหมายได้มีความเข้มงวดและศักดิ์สิทธิ์เป็นเก่าๆได้สร้างเงื่อนไขพื้นฐานให้แก่การสร้างรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้เป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมายทั้งเป็นการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของพลเมืองลาวที่ตามได้ในรายงานพิเศษตอนเหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับปี2015รัฐธรรมนูญแม่นแนวทางของพรรคกำอำนาจที่ถูกหั่นเป็นกฎหมายพื้นฐานของชาติเป็นภาชนะที่สำคัญพื้นฐานเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชนชั้นกำอำนาจคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมของประเทศรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับธรรมอิฐได้ประกาศใช้ในวันที่15สิงหาคมปี1991ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติได้ปรับปรุง2ครั้งคือครั้งที่1ปี2003และครั้งที่2ปี2015เริ่มแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญครั้งธรรมอิฐถึงท้ายปี2023รัฐเฮาได้พันขยายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายในขงเขตต่างๆทั้งหมด167ฉบับในนี้ขงเขตเศรษฐกิจ75ฉบับขงเขตวัฒนธรรมสังคม42ฉบับขงเขตการปกครองและนิติกรรม32ฉบับขงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบ13ฉบับขงเขตการต่างประเทศ5ฉบับรัฐธรรมนูญและกฎหมายเหล่านั้นได้กลายเป็นภาชนะอันแหลมคมในการดัดปรับการพัวพันสังคมตามแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านมีหลักการของพรรคเฮาเฮ็ดให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายมีความเข้มงวดและศักดิ์สิทธิ์เป็นก้าวๆสร้างเงื่อนไขพื้นฐานให้แก่การสร้างรัฐสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให้เป็นรัฐที่ปกครองด้วยกฎหมายเทื่อละ9ผ่านการปฏิบัติเห็นว่ามีบางบทบัญญัติจะได้ค้นคว้าปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่ด้วยภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาประเทศชาติก็คือการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมในสภาพแวดล้อมของสากลและภาคพื้นของโลกที่คาดกะได้ยากคือในทุกมื้อนี้ได้เล็งทวงให้รัฐเฮาต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดและความศักดิ์สิทธิ์ในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมด้วยกฎหมายเพื่อตอบสนองความฮีกห้องต้องการของหน้าที่การเมืองของพรรคและรัฐเฮาดังกล่าวนั้นคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ก็ได้ออกมติฉบับเลขที่05ทับคบสพลงวันที่5กันยา2023ว่าด้วยการสืบต่อยู่แห่งการพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เข้าสู่ลวงลึกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคและกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคสมัยที่11ก็ได้ออกมติฉบับเลขที่04ทับกมสพลงวันที่11เมษายน2024ว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างภาวะวิสัยที่รัฐเฮาจะต้องปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปี2015ให้สอดคล้องกับความเฮกห้องต้องการของนาทีการเมืองของพรรคและรัฐในระยะใหม่ถ้าผู้ซ้ายคนนี้ถึกเลขชีวิตเราจะเป็นเนาใดมาเล่ามึงนี่ถึกหวยดีใจโซโซเชียลถึกหวยเงินหลายพี่น้องหลายเลี้ยงมูถึกหวยอวดมดตัวเป็นหนี้แล้วคิดว่าอยากจบแบบหนี้บ่สั้นเอาแบบนี้ถึกหวยดีใจซื้อประกันถึกหวยสะสมเงินแบ่งลงทุนถึกหวยอัปเกรดความหู้ใหม่ๆที่ Insee Hub เสี่ยงโชคแบบมีสไตล์ใส่ใจอย่างมีเหตุผลลงทุนเพื่ออนาคตในเบื้องต้นที่นักเรียนโรงเรียนประถมบ้านนาคูนเมืองนาซายนครหลวงเมืองจันทน์ร่วมกับอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแขวงกียองกี้ของโครงการพัฒนาบ้านแบบใหม่เซมาอึดดงสาธารณรัฐเกาหลีจัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวันที่16กรกฎาคม2024อยู่โรงเรียนประถมบ้านนาคูนเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์ครูสอนน้องนักเรียนอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแขวงกียองกี้สาธารณรัฐเกาหลีและสมาชิกเซมาอึดดงสาธารณรัฐเกาหลีร่วมกันจัดกิจกรรมทาสีอาคารเฮียนเปลี่ยนหลังคาโรงเฮียนซ่อมแปลงและทาสีโต๊ะตั้งจัดห้องสมุดอนามัยเตือนโรงเฮียนแข่งขันเต็มรูปแสดงศิลปะฝึกเทควันโดถามตอบความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เฮียนรู้และปรบัดการปลูกพักในเฮียนโฮมชมวิดีโอเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบ้านแบบใหม่ของเซมาอึนดงสาธารณรัฐเกาหลีแลกเปลี่ยนการปรุงแต่งอาหารลาวและอาหารเกาหลีด้วยการเข้าร่วมของทานสุวรรณีเพ็งเมืองคุณรักษาการหัวหน้าโครงการศึกษาธิการและกีฬาเมืองนาไซทองทักคุณหลวงเบงจันทานอีโฮกียองประธานศูนย์เซมาอึนดงแขวงกียองกี้สาธารณรัฐเกาหลีทานหงจงโอหัวหน้าศูนย์เซมาอึนดงประจำเรามีการมอบอาคารซ่อมแปลงโรงเรียนและติดตั้งหรือสร้างห้องคอมแล้วจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาลาวและเกาหลีบ่สิเป็นการเต้นเคป๊อปเอียงต่างๆนอกจากนั้นยังได้สร้างห้องคอมหรือว่าซื้ออุปกรณ์ติดตั้งห้องคอมและอื่นๆครบสุดให้กับโรงเรียนประถมนาคูนและนอกจากนั้นทางปีผ่านมาและปีปัจจุบันก็ยังได้สร้างสวนโฮมปลูกผักก็คืออนาส่วนโฮมปลูกพักให้บ้านและประชาชนได้มีการพัฒนาโดยนำใช้การเสริมสร้างรายรับก็คือในปีนี้ก็ได้มาจัดกิจกรรมอยู่บ้านนาคูนเช่นเดียวกันและการจัดกิจกรรมให้เด็กน้อยก็คือเมื่อวานนี้อยู่บ้านนาคูนได้มีการซ่อมแปลงโต๊ะตั้งนักเรียนและได้ทาสีโรงเรียนให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นไปแล้วทาง
เพิ่นก็ได้ติดตั้งห้องคอมและทางสหพันธ์แม่หญิงของศูนย์เซมเมอร์แขวงกิยองกี้ก็ได้เฮ็ดอาหารเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนและน้องน้อยนักเรียนได้มีการชิมว่าอาหารเกาหลีเป็นแนวใดปีที่ผ่านมาก็ได้มีการช่วยเหลืออยู่ประเทศลาวและในปีปัจจุบันก็เช่นเดียวกันทางห้องการปกครองแขวงกิยองกี้ก็ได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือร่วมกันกับศูนย์เซมเมอร์แขวงกิยองกี้ฉะนั้นแล้วได้มาจัดตั้งกิจกรรมและเห็นว่ามีทั้งน้องน้อยนักเรียนทั้งพ่อแม่นักเรียนพร้อมทั้งคันแผนกและผู้รับผิดชอบเวียกที่ได้มาร่วมกันจัดตั้งกิจกรรมเห็นว่าประเทศลาวและเซมื้นจะได้ขยายออกไปเรื่อยๆการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นอกโรงเรียนเป็นการปลุกจิตสำนึกให้น้องนักเรียนพูดถึงคุณค่าของการออกไปงานการเฮ็ดเวียกร่วมกันรวมถึงการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และอื่นๆมาเปิดอันนาเฮ็ดอาหารแบบแลกเปลี่ยนอันนาเกาหลีกับประชาชนลาวอาหารแลกเปลี่ยนอันนาแบบซิมอาหารกันซิมอาหารลาวซิมอาหารเกาหลีซิมอาหารลาวแล้วก็กิจกรรมนักเรียนอันนาเพิ่นจะพานักเรียนทาสีหรือว่าห้องเพลงอันนาระบายสีละกาเฮ็ดอันนายาไล่ยุงโยอันนั้นแม่นกิจกรรมนักเรียนการช่วยเหลือของเพิ่นท่านอันนาเพิ่นช่วยเหลือหลังคาโรงเรียนเนาะละกาอันนาเพดานพัดลมคอมพิวเตอร์5หน่วยในนามข้าพเจ้าอันนาเป็นผู้อำนวยการขอแสดงความขอบใจนำอนาศูนย์เซมาอื่นเนาะประธานศูนย์เซมาอื่นที่ได้ให้การช่วยเหลืออันโรงเรียนและกะอนาช่วยเหลือน้องๆ นักเรียนปีผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้มาและปีนี้เป็นปีที่2แล้วซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นว่ามีความพยายามและการกล้าเกียมหลายขึ้นฉะนั้นแล้วค่ะข้าพเจ้ามีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีหลายที่ได้เห็นดังนั้นและทางอันนาข้าพเจ้าก็ได้สังเกตเห็นว่าทางพ่อแม่ประชาชนและทุกๆคนก็ได้ให้การฝากฝังไว้ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมพร้อมกันกับอันนาการเปิดตลาดนัดของพวกเขานอกจากการจัดกิจกรรมแล้วทีมงานอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยแขวงกิยองกีและเซมาอึนดงสาธารณรัฐเกาหลีและสมาชิกเซมาอึนดงสาธารณรัฐเกาหลียังเต็มพ่อปึ้มเขียนบิ๊กโซดัมโซเต็มพูบแนวพันพักและอื่นๆให้โรงเรียนและน้องนักเรียนโรงเรียนประถมบ้านนาคูนตื่นอีกมาต่อที่ข่าวทางเมืองไซเซธาแขวงอัตปือได้จัดพิธีปล่อยป่าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติที่วังสงวนวังหินบ้านไซสีในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมท่านเจ้าเมืองไซเซธาได้กล่าวว่าป่าที่เป็นตัวแทนป่าแม้นเป็นตัวแทนของสัตว์น้ำที่มีการขยายพันธุ์ตามแหล่งน้ำธรรมชาติมีความสำคัญที่สุดต่อการยืนยงและการดำรงชีวิตของคนเฮาและเพื่อบริโภคเป็นอาหารเลี้ยงชีพในชีวิตประจำวันซึ่งปัจจุบันจำนวนและสนิทพันธุ์ป่าประเภทต่างๆแม้นได้ลดน้อยถอยลงเนื่องจากการกระทำของคนเฮาโดยทางกงและทางอ้อมที่ยังบ่ฮู้จักนำไส้และปกปักรักษาทรัพยากรเหล่านั้นแบบยืนยงซึ่งปัญหาเหล่านี้แม้นผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดต่อการดำรงคงตัวของธรรมชาติและต่อกับปัญหาดังกล่าวจึงเรียกร้องให้พนักงานทหารตำรวจตลอดฮอดประชาชนประดาเผ่าจงช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยคณะพักอำนาจการปกครองเมืองในการสกัดกั้นและรายงานต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินต่อผู้ที่ละเมิดในการหาป่าตามแม่น้ำลำเซที่บ่ถูกต้องการปล่อยป่าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการโฆษณาปลุกระดมคนควยและปลุกที่สำนึกให้กับประชาชนประดาเผ่ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเฮ็ดให้ทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิบะนานาพันธุ์อันล้ำค่าดังกล่าวได้อยู่เคียงคู่กับพวกเขาตลอดไปส่วนปลาลูกป่าที่นำมาปล่อยในครั้งนี้แม้นมีจำนวน 60,000 กว่าตัว
แม่นได้มาจากภาครัฐซึ่งก็ประกอบมีป่ากินหญ้าป่าปากป่านิ้นและป่านวลจันทร์ไปเบิ่งต่อที่การเผยแพร่มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ป่าอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมเผยแพร่มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติการเฝ้าระวังพยาธิสัตว์ป่าอยู่ลาวทั้งนี้ก็เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดตั้งปฏิบัติการเฝ้าระวังและโต้ตอบการระบาดของพยาธิสัตว์ป่าโดยผ่านแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวการปกปักรักษาและติดตามพยาธิสัตว์ป่ามีความสำคัญต่อเวกงานอนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศการพัฒนาแบบยืนยงและความปลอดภัยความมั่นคงทางชีวภาพเป็นที่รับรู้กันดีว่าสุขภาพของคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมมันมีความเสื่อมโยงกันอย่างสนิทแน่นและกำลังได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงจากกิจกรรมของมนุษย์การระบาดของพยาธิที่มีสัตว์ป่าเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้อระยะพันธุ์ม้าเช่นพยาธิอีโบลาชาร์สและโควิด-19การระบาดของพยาธิติดต่อระหว่างสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นการระบาดของพยาธิอาหิวาหมูแอฟริกาที่พันมาได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเลี้ยงหมูและกระทบต่อประชากรหมูป่าจุดประสงค์แม้นเพื่อเป็นคู่มือแนะนำด้านวิชาการให้บรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์การที่บ่ขึ้นกับรัฐบาลที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในการเฝ้าระวังสืบค้นหาควบคุมและโต้ตอบต่อเหตุการณ์เจ็บหรือตายของสัตว์ป่าและการระบาดของพยาธิสัตว์ป่าเพื่อแหน่ใส่ลดพรความเสี่ยงการระบาดของพยาธิต่อสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตมาต่อที่ข่าวกลุ่มแข่งขันทางธุรกิจและกวดกาดสินค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ทำลายสินค้าเลียนแบบและปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าประเภทเครื่องสำอางเจ้าหน้าที่ได้ประสานสมทบกับกลุ่มตำรวจสิ่งแวดล้อมกระทรวงป้องกันชาติป้องกันความสงบกลุ่มอาหารยากระทรวงสาธารณสุขได้ลงกวดกาเป้าหมายภายในนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน4จุดภายหลังที่กวดพบเห็นสินค้าเฮียนแบบเป็นประเภทครีมทาผิวจำนวน923ตุกและก็ยังมีครีมอาบน้ำจำนวน987ตุกรวมมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้ก็เป็น30ล้านกว่ากีบซึ่งเจ้าของสินค้าบ่มีเอกสารยั่งยืนแหล่งที่มาของสินค้าบ่ได้รับอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องบ่มีอย.ละเมิดเครื่องหมายการค้าบ่ติดสลากเป็นภาษาลาวดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดสินค้าดังกล่าวพร้อมกับทำลายด้วยการถอกลงถังใหญ่รวมกันแล้วทำลายทิ่มส่วนว่าเจ้าของสินค้าแม้ได้ถูกดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายนครจำปาสักตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างน้อยแม่น 5-6 แสนคนภายในปี2024นี้โดยเชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองปากซองเมืองโขงเมืองจำปาสักจะเป็นจุดเด่นสร้างความคึกคืนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศนครจำปาสักตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างน้อยแม่น 5-6 แสนคนภายในปี2024นี้โดยเชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวเขตเมืองปากซองเมืองโขงเมืองจำปาสักและเป็นจุดเด่นสร้างความคึกคืนให้กับนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศซึ่งมื้อนี้พวกเรามาฮู้จัก7แหล่งท่องเที่ยวคัวยอดนิยมภายในนครจำปาสักก็คือมรดกโลกผาสาดหินวัดภูดินแดนภูไฟเก่าเมืองปักซองลีผีคอนประเพงหัวรถไฟเก่าสมัยฝรั่งบ้านคอนดอนเดดตาดขมืดด้านสินไซดงหลวงตาดฟานตาดเหนืองและอื่นๆซึ่งได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังห้องจากเมืองมรดกโลกหลวงพะบางกิจกรรมขี่รถทีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเริ่มต้นจากดอนเดดขี่อ้อมหอบไปหาดอนคอนจากนั้นท่านเจ้าแขวงจำปาสักพร้อมด้วยคณะน้ำของแขวงคณะน้ำของเมืองโขงก็ได้สืบต่อขี่รถไฟฟ้าเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวอ้อมหอบดอนเดดและดอนคอนโดยในระยะเวลาได้เที่ยวชมแมนทายฮู้เป็นทีละหนึ่งตามสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางกำปั่นหัวรถไฟเก่าชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอ้อมดอนชมน้ำตกตาดชมพนิษฐ์โดยอยู่ที่น้ำตกตาดชมพนิษฐ์มีบริการขี่สลิงย่างขวอู่พานหน้าผาน้ำตกตาดที่มีความสูงในโอกาสมาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกตาดสมพมิตรท่านเจ้าแขวงจำปาสักแม่นได้นำพากับน้ำแขวงเข้าร่วมกิจกรรมย่างผ่านขั้วอู่จำนวน5เส้นที่มีความท้าทายด้านความสูงของหน้าผาแต่มีความรับประกันเรื่องความปลอดภัย
ท่านผู้ชมที่เคารพปัจจุบันยาพื้นเมืองเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์หรือว่ายาพื้นเมืองก็แม่นมีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็สามารถปิ่นปั่วพยาธิได้ซึ่งเฮ็ดให้หลายคนที่ใช้แล้วเห็นผลดีจึงกลับมาใช้อีกครั้งปัจจุบันยาพื้นเมืองกานกสันติภาพคูก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังจากบ้านนาแดงเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตเนื่องจากสินค้ามีหลายชนิดและแต่ละชนิดก็สามารถปิ่นปั่วพยาธิได้ซึ่งก็เฮ็ดให้หลายคนที่ใช้แล้วเห็นผลดีจึงเฮ็ดให้ชื่อของยาพื้นเมืองกานกสันติภาพคูคล้องใจผู้บริโภคมาเป็นเวลาหลายปีจนเฮ็ดให้สินค้าชนิดนี้ได้รับเครื่องหมายสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์หรือ ODOP ทานได้ไหมใส่ตะวันเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองกานกสันติภาพภูให้ฮู้ว่าก่อนจะได้มาเป็นหมอยาพื้นเมืองตอนยังน้อยตนเองได้กิ้งเกือกลีเลือกับอาชีพนี้จึงมีความสำนิสำนานย้อนปูของตนเป็นหมอยาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่เขตบ้านนาแดงเมืองไซบุรีแขวงสวรรณเขตที่ประชาชนภายในเมืองไว้เนื้อเสื้อใจในผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจนเฮ็ดให้ยาพื้นเมืองกานกสันติภาพคูคล้องใจประชาชนมายาวนานฉะนั้นตนเองจึงสนใจอยากจะสืบต่อเฮ็ดอาชีพนี้ให้มีความยืนยงเนื่องจากว่ามักในอาชีพนี้แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็มีความรู้ด้านการผลิตยาพื้นเมืองหลายชนิดจึงรู้ว่าพืชที่ประชาชนปลูกแม้นสามารถนำมาปรุงแต่งเป็นยาได้ถ้าเฮ็ดอาชีพนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายรับอีกทางหนึ่งโดยพืชที่นำมาใช้มี6กัว6ห้อยมีกัว614ชนิดซึ่งพืชเหล่านี้แม่นหาจากธรรมชาติส่วนหนึ่งก็แม่นเก็บซื้อจากประชาชนปัจจุบันพืชที่นำมาใช้เป็นยาพื้นเมืองแม่นลดน้อยถอยลงเพราะว่าประชาชนแม่นบุกเบิกป่าเพื่อมาปลูกอ้อยปลูกมันต้นและอื่นๆเหตุให้พืชที่เป็นยา ก็ถูกทำลายไปพร้อมเดียวกันนั้นทานได้ใหม่ยังว่าตื่มอีกว่าผลิตภัณฑ์ยาพื้นเมืองกานกสันติภาพคูแม่นได้เริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี2019โดยก็มีห้องปรุงแต่งยาอยู่ที่บ้านนาแดงเมืองไซบุรีมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด18ชนิดได้กลายเป็นที่รู้จักและสมใช้อย่างแพร่หลายของสังคมโดยสินค้าที่สังคมนำใช้หลายที่สุดก็แม่นยานวดเส้นเอ็นน้ำมันคลายเส้นยาดมอารมณ์ดียาสำหรับดองยาปวดกระเพาะพยาธิยิงยาต้มสำหรับผู้ที่ปวดเส้นปวดเอ็นและผลิตภัณฑ์อื่นๆโดยราคาขายนี่ก็แม่นเริ่มต้นอยู่ที่50พันกีบขึ้นไปเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจปคส.นครหลวงพะบางได้ลงมั่งคดีค้าขายโสเภณีหรือว่าบริการทางเพศจำนวน3จุดอยู่นครหลวงพะบางแขวงหลวงพะบางเมืองมอมมานี่โดยได้พบหญิงสาวเคาะให้ถูกตั๋วยั่วมาบริการทางเพศจำนวน17คนที่มีอายุแม่น10ปี5 21ปีซึ่งเป็นประชาชนมาจากเมืองปากแสงแขวงหลวงพะบางพันตีคำสอนพุทธวงศ์หัวหน้าแผนกตำรวจปคส.นครหลวงพะบางรายงานให้ฮู้ว่าจากการมั่งคดีดังกล่าวสามารถจับตัวผู้ตั๋วยั่วหญิงสาวจำนวนดังกล่าวได้แม่น4คนชาย1คนและหญิง3คนพวกเกี่ยวทั้ง4แม่นได้ไปซักชวนตั๋วยั่วหญิงสาวว่าจะซอกเวียกเฮ็ดงานทำอยู่ในเมืองให้เป็นเวียกที่สบายแต่เนื้อแท้แม่นให้บริการทางเพศพันตีคำสอนได้รายงานตื่มว่าวิธีการของผู้ที่หลอกลวงหญิงสาวแม่นพวกเกี่ยวจะซักชวนเอาหญิงสาวอยู่ชนบทให้เข้ามาเฮ็ดเวียกนำแล้วไปเซาห้องแถวอยู่ตามจุดต่างๆแบ่งเป็นหลายๆจุดโดยมีการแบ่งงานกันละเอียดเช่นมีผู้ปลุกระดมคนควยมีผู้ติดต่อแขกมีผู้จัดส่งให้แขกและผู้คุ้มครองอยู่แต่ละจุดพักเซาเมื่อติดต่อแขกได้แล้วก็ทำการจัดส่งให้ถึงที่ซึ่งก็เป็นข่าวที่ฟังแล้วหดหูเพราะว่าบางคนนี่ก็แม่นมีอายุเพียงแต่10ปีเท่านั้นบางคนนี่ก็ยังบ่ฮู้อาจจะเชื่อในการตั๋วยั่วหลอกลวงฉะนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนี่ก็ต้องแม่นเป็นเจ้าการนำกันในการที่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้หลายคนก็แม่นบ่อยากเอาการทำเฮียนนี่เป็นการศึกษาหลักหันมาเฮ็ดอาชีพแต่ว่าจะเฮ็ดอาชีพใดก็ดีพวกเขาก็ต้องมีการคิดคำนึงว่าอาชีพที่จะเฮ็ดนั้นถูกต้องแล้วหรือบ่หรือว่าไปเฮ็ดอาชีพนี้ดีแล้วหรือบ่สำหรับคนที่จะพาไปอันนี้ก็ต้องมีการคิดตึกตองดีๆเพื่อจะบ่เป็นผลให้ตามมาภายหลังและท่านผู้ชมที่เคารพมาเบิ่งที่ข่าวนี้ซึ่งก็ได้มีกลุ่มคนที่บ่หวังดีจงใจนำเอาสารเคมีไปทิ่มลงห้วยธรรมชาติอยู่ที่เมืองงอย
แขวงหลวงพะบางในวันที่15กรกฎาคม2024ที่ผ่านมาหองการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองง้อยแขวงหลวงพะบางก็ได้ออกประกาศแจ้งการมายังองค์การปกครองหาบ้านคือบ้านห้วยปุ๋งห้วยเล็กหนองเอียนซบหุนและบ้านหนองเขียวซาบาปัจจุบันได้มีกลุ่มคนบ่หวังดีนำเอาสารเคมีไปถิ่มลงห้วยหุนอยู่เขตขัวห้วยซองบ้านห้วยปุ๋งเป็นจำนวนหลายเหตุให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแมนกระทบต่อสัตว์น้ำและอื่นๆตายเป็นจำนวนหลายฉะนั้นขอให้ประชาชนห้ามตักเอาน้ำมาบริโภคห้ามลงอาบน้ำและจับเอาปลาหรือสัตว์ตายทุกชนิดตั้งแต่บ้านห้วยปุ่งลงมาฮอดบ้านศพหุ่นหนองเขียวมาปรุงแต่งเป็นอาหารเพื่อบริโภคโดยเด็ดขาดเพราะสารเคมีดังกล่าวแม้นเป็นอันตรายให้แห่งต่อสุขภาพและก็ให้พร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดพร้อมเดียวกันนี้ทางของการกสิกรรมและป่าไม้เมืองง้อยก็ได้ออกแจ้งการไปยังพนักงานทหารตำรวจจนไปฮอดพ่อแม่ประชาชนภายในกลุ่มเทศบาลเมืองง้อยเซนเช่นเดียวกันส่วนว่าข้อมูลผู้ที่นำเอาสารเคมีไปทิ่มลงแม่น้ำในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่แม้ยังอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนแล้วจะแจ้งให้ทราบตามภายหลังอันนี้ก็ต้องแม่นขอขอบใจข้อมูลจากทางห้องการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเมืองง้อยแขวงหลวงพะบางปัจจุบันทั่วนครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ชมมีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายสะสมแม่น 1,000 กว่าคนในนั้นเมืองไซเสถามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้ยุงลายแม่นเกือบ200คนและมีผู้เสียชีวิต2คนจัดอันดับเป็นอันดับ44ใน9ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายท่านจันทไลสัญญวงศ์หัวหน้าองค์การสาธารณสุขเมืองไซเสถาได้ให้ฮู้เมื่อบดลมณีวาปัจจุบันพยาธิไข้ยุงลายกำลังระบาดฉะนั้นเพื่อสกัดกั้นและป้องกันบ่ให้ลูกหลานและพ่อแม่ประชาชนเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกห้องการสาธารณสุขเมืองไซเสถาจึงได้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆในการป้องกันพยาธิดังกล่าวซึ่ง6เดือนต้นปี2024ห้องการสาธารณสุขเมืองได้สมทบกับอำนาจการปกครองเมืองบ้านแพทย์อาสาสมัครบ้านสร้างขบวนการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายอยู่ตามบ้านที่มีความเสี่ยงเป็นต้นกำเนิดบ้านพลพะเนาเนื่องจากมีคนเสียชีวิตย้อนไข่ยุงลาย1คนพร้อมนั้นยังได้มอบให้แต่ละบ้านเป็นเจ้าการในการเฝ้าระวังดัชนีของหนอนน้ำยุงลายเพื่อให้แต่ละบ้านได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์แล้วรายงานให้ห้องการสาธารณสุขเมืองลงไปกวดกาและแก้ไขให้ทันเวลาถึงยังใดก็ตามการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานดังกล่าวยังมีข้อยุ่งยากเนื่องจากว่าในปีนี้การระบาดของพยาธิไข้ยุงลายแม่นจะบ่เป็นจุ่มเกิดกระแจกระจายบ้านแต่ละคน2คนเฮ็ดให้2แม่นคนเฮ็ดให้มีความยุ่งยากในการสร้างขบวนการต่างๆเพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์หนอนน้ำยุงลายนอกจากนี้พยาธิไข้ยุงลายเป็นพยาธิฤดูกาลที่เกิดขึ้นในซุ้มแออัดห้องแถวและอื่นที่มีความเปื้อนจึงเฮ็ดให้ห้องการสาธารณสุขบ่สามารถเข้าถึงได้พร้อมนี้ยังอิงตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจึงเฮ็ดให้บ่สามารถตอบสนองสารเคมีหรือว่ายาต่างๆเพื่อนำไปพ่นฆ่าหนอนน้ำยุงลายงบประมาณบ่เพียงพอต่อเวียกงานดังกล่าวความลึ่งเคยของประชาชนต่อพยาธิไข้ยุงลายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาและนั่นก็แมนตัวเลขของผู้ที่ติดเสื้อเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยเฉพาะแล้วก็แมนอยู่ที่เมืองไซเสถาก็แมนมีจำนวนผู้ที่ติดเสื้อจำนวนสะสมและก็มีผู้เสียชีวิต2คนซึ่งก็เป็นอันดับที่4ใน9ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และมาเบิ่งที่การติดเสื้อจากนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ทั้งทางแขวงก็มีผู้ติดเสื้อเช่นเดียวกันสำหรับแขวงเซกองนี่ติดเสื้อใหม่นี่17คนติดเสื้อสะสมก็แม่น 1,800 กว่าคนหลวงพะบาง23คนติดเสื้อใหม่ติดเสื้อสะสมนี่แม่น700กว่าคนสำหรับแขวงหลวงน้ำท้าติดเสื้อใหม่นี่5คนแขวงเปียงจันทน์12คนสะบันนาเขต12คนบ่อแก้ว18คนอุดมไซ3คนไซยบุรี5คนแขวงบริคำไซ12คนแขวงขมวน1คนแขวงอัตตปือ1คนแขวงสารวัน2คนแขวงจำปาซัก1คนส่วนว่าแขวงพงศาลีไซสมบูรณ์เสียงขวางและแขวงหัวพันนี่บ่มีผู้ติดเสื้อใหม่แต่ถึงจังใดก็ตามก็เรียกร้องมายังทุกคนแม่นให้เป็นเจ้าการในการป้องกันเฝ้าระวังพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกนี่เพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนที่เป็นอาจจะบ่แสดงอาการจ
จนว่ามีอาการที่ว่าไห้แห้งแล้วจึงว่าแสดงอาการออกมาบางคนนี่ก็มันมีไข้ขึ้นสูงจนว่าซอกและอาการดังกล่าวหรือพยาธิดังกล่าวนี่บ่เลือกอายุบ่เลือกเพศบ่เลือกวัยเป็นได้ทุกเพศทุกวัยผู้น้อยหรือว่าผู้ใหญ่หรือว่าผู้ที่มีอายุสูงนี่ก็แม่นมีความเสี่ยงที่จะเป็นพยาธิดังกล่าวนี้แล้วเกิดอาการซอกได้ดังนั้นแล้วถ้าหากว่ามีอาการที่ว่าต่างๆก็แม่นควรไปพบแพทย์หมอโดยด่วนท่านผู้ชมที่เคารพและมาต่อที่ตากล้องสองเมืองซึ่งในมื้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับพันธุ์กสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเมืองจันทร์และบริษัทเอดีซีพัฒนาการประมงจำกัดได้ร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาและการประมงสถานีเลี้ยงปลาน้ำหุ่มในเนื้อที่จำนวน9เฮกตาร์อยู่ที่บ้านอ่างน้ำหุ่มเมืองนาเสทองนครหลวงเมืองจันทร์สามารถผลิตลูกปลาเพื่อชาวเกษตรกรภายในนครหลวงเมืองจันทร์ปีหนึ่งประมาณ15-18ล้านตัวรายละเอียดได้รายละเอียดที่ตามได้จากตากล้องสองเมืองท่านางบุญพิทักษ์สมศรีหาคมผู้จัดการทั่วไปบริษัท ADC พัฒนาการประมงจำกัดได้ให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติว่าบริษัทได้สั่งตั้งในปี2014โดยการร่วมมือของนักลงทุน2ประเทศก็คือนักลงทุนลาวและนักลงทุนประเทศฮังการีและในปี2014ได้มีการลงนามร่วมกันในบทบันทึกความเข้าใจระหว่างพันธุ์กสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์และบริษัท ADC พัฒนาการประมงจำกัดการผลิตแนวพันธุ์ป่าน้อยที่มีคุณภาพสนองให้แก่ชาวเกษตรกรภายในนครหลวงเวียงจันทน์และต่างแขวงเพื่อลดพ้นการนำเข้าแล้วยังเป็นการซุกยู่ส่งเสริมและบริการเทคนิควิชาการให้แก่ชาวเกษตรกรให้สามารถนำใช้เข้าในการเลี้ยงปลาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลสูงพร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตทางด้านปริมาณและคุณภาพรับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารก็คือการสนองป่าสิ้นให้แก่สังคมได้อย่างเพียงพอทางฟาร์มของพวกเขานี่ได้สนองเทคนิควิชาการต่างๆให้กับชาวเกษตรกรเนาะเพื่อว่ารับประกันว่า1เอาไปแล้วป่าของเขามีวิธีการเบิ่งแยงที่ถูกต้องได้รับผลดีในการเลี้ยงแล้วก็ยังได้มีการสนองเทคนิควิชาการพร้อมกับชมวิชาการลงไปติดตามเพื่อว่าป่าเฮามันมีการเจริญเติบโตใหญ่ซำใดมันมีการเจริญเติบโตดีบ่มันมีปัญหาหยังบ่เฮาจะแก้ไขปัญหาเคียงคู่ไปกับชาวเกษตรกรและการขนส่งของเฮาละแม่นเฮาจะแยกออกเป็น2วิธีขนส่งเขาจะมีการแพ็กใส่ถุงพร้อมแต่ว่าการแพ็กใส่ถุงแม่นขึ้นกับระยะและขนาดของปลาเนาะและวิธีที่สองก็คือเขามีรถเขามีรถที่ว่ามีถังได้มาตรฐานในการขนส่งลูกปลาโดยเฉพาะคือถังตัวนี้แม่นเขาได้นำเข้ามาแต่ประเทศฮังการีคือประเทศบริษัทใหญ่ของ ADC แม่นอยู่ฮังการีและยาพันมาบริษัท ADC พัฒนาการประมงได้สุ่มใส่ปรับปรุงพัฒนาด้านพื้นฐานโครงสร้างด้านการผลิตและการบริการเทคนิควิชาการเซ็นปรับปรุงระบบหนองพ่อแม่พันธุ์หนองอนุบาลอ่างผักป๋าเฮือนฝักไข่ปรับปรุงระบบน้ำเข้าออกหนองระบบน้ำไส้ภายในห้องการอาคารที่พักพนักงานอาคารฝึกอบรมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตและบริการเทคนิควิชาการให้แก่ชาวเกษตรกรพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เฮาปกติแล้วเฮาจะถอดอยู่ประมาณ2ปีครึ่งเฮาจะถอดเทื่อนึงแล้วในปัจจุบันนี้พ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดของเฮานี่มีอยู่7ต้นปลายเฮามีอยู่5หนองมีอยู่7ต้นปลายเฉพาะปลานิลบ่ได้ไล่แม่นปลาปากปลานวลปลาหยังแม่นต่างหากนี่แต่เฉพาะปลานิลเฮามีอยู่7ต้นปลายแล้วในท้ายปีนี้เฮาจะมีการทดลองเอาพ่อแม่พันธุ์ของปลานิลที่เฮาได้นำเข้ามาโดยเฉพาะโดยผ่านกระทรวงเกษตรกรรมเพราะว่าเฮาได้ค้นคว้าตลอดเฮาได้ค้นคว้าว่าปลานิลประเภทใดมันสิใหญ่ไว้สําหรับอากาศบ้านเฮามันสิเป็นแนวใดมันสิแข็งแฮงมันสิเฮ็ดแนวใดเฮาจะได้ค้นคว้าตลอดแล้วท้ายปีนี้พิเศษก็คือพ่อแม่พันธุ์ที่เฮาได้นําเข้ามานี่เฮาสิได้ทอมและสิได้ทําการทดลองผสมพันธุ์เพื่อเอาตัวน้อยไปลองเลี้ยงเบิ่งว่ามันสิใหญ่บ่มันสิแท้เหมาะบ่คันถ้าว่ามันโอเคมันแท้เหมาะเฮาก็สิได้ทำการผลิตเต็มรูปแบบแล้วก็จำหน่ายออกให้กับชาวเกษตรกรในการสนองลูกป่าส่วนหลายแม่นจะเน้นใส่ปลานิลหมันหองลงมาแม่นปลาปากปลานวลจันทร์และอื่นๆให้ชาวเกษตรกรที่สนใจนอกจากการผลิตและการบริการเทคนิคภายใต้สัญญาร่วมมือด้านวิชาการกับแผนกกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์แล้ว
ทางบริษัท ADC พัฒนาการประมงยังได้มีโอกาสเซ็นสัญญาการร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาด้านการเลี้ยงปลาและการประมงกับกลุ่มบริษัทไซสนะและแผนกกสิกรรมและปลาไม้แขวงจำปาสักที่ศูนย์ค้นคั่วและขยายพันธุ์ปลาลักแปดบ้านหัวเซเมืองบาเจียงเจริญสุขแขวงจำปาสักเพื่อสนองปลาน้อยและสุกยู่ส่งเสริมสาวกสิกรใน4แขวงภาคใต้เติมอีก